สวัสดีครับเพื่อนๆนะผมวันนี้นะผมก็เล่นเพอร์สูตเลสนะผมหรือว่ากิจกรรมนะของทางที่เดนะผมหรือว่ากิจกรรมนะผมในLS นะผม LS คามินั่นเองนะครับพอเล่นจบแล้วนะเพื่อนๆมันก็จะขึ้นข้อความนะผมให้เรานะผมไปรับรถนั่นเองนะผมไปรับรถใน LS คามินะผมรถที่โชว์อยู่นะผมมันจะได้ฟรีเลยนะเมื่อสำหรับคนที่เล่นเพอร์สูตเลสจนเสร็จแล้วนะเหมือนผมนะผมแต่ผมเดี๋ยวตอนนี้ครับผมก็กำลังจะเดินทางนะผมไปรับรถที่ LS Karmic นั่นเองนะเพื่อนโอเคผมเดี๋ยวเราเดินทางไปถึงนะผมแล้วเดี๋ยวผมตัดไปตอนนั้นเลยแล้วกันนะครับโอเคผมเจอกันเพื่อนๆเดี๋ยวผมก็เก็บรถไปก่อนนะครับโอเคผมเดี๋ยวเราเดินทางไปรับรถกันเลยนั่นเองนะเพื่อนก็คือคันนี้เลยนั่นเพื่อน770นั่นเองนะผมก็เขาได้ติดต่อผมให้ไปรับรางวัลแล้วนะเพื่อนเพื่อนเห็นบนซ้ายไหมครับก็คือเรามีรางวัลนะผมที่คอมพลีทแล้วนะครับแล้วเวลาเราก็กดรับรถนะครับผมเรากดที่แอลคามิได้เลยครับผมกดอันนี้นะครับเรากดไปอันที่3เพื่อนเหมือนกดดูภารกิจนั่นแหละครับผมเขาจะให้เราเล่นนะครับผมท็อป1นะผมเพอร์สูตรเลสนะครับซีรีส์เลสนั่นเองนะครับผม2วันนะครับมันก็จะได้เลยนะครับผมจริงๆกับผมได้มาสักพักแล้วนะแต่ว่าผมไม่มีเวลาว่างมาทําคลิปนะผมก็เลยเก็บไว้ก่อนแล้วก็มากดรับในวันนี้นั่นเองนะเพื่อนก็เลยอาจจะไม่ได้มีคลิปเล่นให้ดูนะครับผมโอเคผมพอเรากดรับรถไปเลยนะครับเขาก็จะให้เราเลือกลงรถนะครับลงรถว่าเราจะไปไว้ที่ไหนนั่นเองนะเพื่อนโอเคผมเลือกลงรถแรกแล้วกันนะครับเดี๋ยวพอเราออกไปหรือว่าเราเรียกรถมาครับคันตรงนี้ก็จะหายไปแล้วนะครับเพื่อนๆเรื่องซีเรียสของมันนะครับโอเคเดี๋ยวเราเรียกมานะผมแล้วเราก็เดี๋ยวเรามาลองรีวิวให้ดูสักนิดนึงนะครับผม770ก็ไปแล้วอีก1คันนะผมที่ถูกนำเอาออกจาก GTV Online ไปแล้วนะครับผมเป็นรถอีก1คันนะผมที่สวยนะครับแล้วก็ขับดีนะครับแค่ข้อเสียคือไม่แรงนะครับสำหรับผมนะคือไม่แรงนั่นเองนะครับนี่ครับผมได้มาแล้วผมสีแบบเดียวกับที่โชว์เด้ๆเลยนะครับเพื่อนๆโอเคเดี๋ยวผมเฮ้ยกดแต่งในนี้ไม่ได้นะผมลืมไปนะครับเดี๋ยวเราออกไปแต่งในออโต้ช็อปกันดีกว่านั่นเองนะเพื่อนเพราะว่าผมเวลไม่ถึงร้อยนะผมมันแต่งได้น้อยนั่นเองนะครับโอเคเดี๋ยวไปเลยอันนี้คือน่าจะเดิมๆนะครับเพื่อนๆเดิมๆนะอุ้ยอุ้ยชนไปซะแล้วคือล้อเนี่ยล้อเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองครับเพื่อนเห็นไหมครับเป็นล้อที่แต่งไม่ได้นะเป็นล้อของเขาเองนะครับเพื่อนๆข้างหลังเนี่ยสวยมากเลยนะครับข้างๆอะไรคือออกแบบมาได้สวยมากนะเหมือนของจริงมากนะครับดูดิเสียงนี่คือมันมากนะครับเสียงนี่กระหึ่มนะครับเหมือนพวก V8 เลยนะครับ V8 หรือ V12 ไม่รู้นะเสียงนี้นะอันนี้ผมไม่ขอไม่แน่ใจจริงๆนะครับแต่ว่าเสียงมันดุดันอะใช้ได้เลยนะแล้วก็การขี่อะไรดีนะครับการเลี้ยวการเลี้ยวเนี่ยรถตัวรถนะผมบอกก่อนนะตัวรถเนี่ยออกจะแนวแข็งนิดนึงนะครับตอนที่เลี้ยวเนี่ยอาจจะกดเบาทีนึงแล้วเลี้ยวครับเพื่อนๆจะช่วยได้เยอะนะครับถ้าคะแนนการเลี้ยวผมให้ไปที่7เต็ม10นะแต่ว่าถ้าที่ความเร็วนะครับในช่วงรอบทั้งรอบต้นรอบกลางรอบแล้วก็รอบปลายนะครับสำหรับคันนี้นะผมให้ไปที่7เต็ม10เช่นกันนะครับผมแต่ความสวยผมให้ไปที่10เต็ม10นั่นเองนะผมเป็นอีกหนึ่งคันนะครับที่ผมชอบนะครับเพื่อนๆเป็นคันที่1คันที่สวยมากแต่ผมไม่ค่อยได้จับมาทําคลิปนะครับคันนี้นะยังไม่ทันได้จับมาทําคลิปนะเพื่อนๆมันก็ออกไปก่อนนะครับตอนนี้มันก็กลายเป็นรถแรร์แล้วเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ไม่มีให้ซื้อด้วยนะนะคือใครอยากได้ต้องไปเล่นเพอร์สูตรเลสเอาเองนะครับผมโอเคอุ้ยเราขี่มาสักไกลเลยนะเดี๋ยวผมขับไปที่ออโต้ช็อปนะผมแล้วเดี๋ยวพาไปแต่งกันเลยครับว่ามันจะดีแค่ไหนนะเพื่อนๆโอเคผม let's go โอเคผมตอนนี้ผมก็ได้เข้าออโต้ช็อปมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปแต่ง770กันเลยนั่นเองนะเพื่อนๆสวยมากนะครับแต่งแล้วน่าจะสวยกว่าเดิมนะสำหรับผมนะเพราะว่ายังเปลี่ยนแบบเพิ่มสปอยเลอร์หรือว่าทำให้มันโหลดนิดนึงนะมันเพื่อนให้มาดูเข้าส่งรถแบบของในแบบในฉบับของเรานะผมตามเดิมนะครับเราก็จะไม่แต่งอาร์เมอร์นะครับมันเปิดตังเรานะครับเราแต่งไปที่เบย์นะผมเอนจินเอ้ากดผิดเราแต่งเอนจินไปที่เลเวล4นั่นเองนะครับแล้วก็ท่อของเดิมผมว่าของเดิมสวยกว่านะผมจะใช้ของเดิมนะครับไฟนะเป็นซีนอนนั่นเองนะครับพวกไฟต้นทางรถผมก็ไม่ใส่นะป้ายทะเบียนเรายังไม่ไปทำเลยนะครับสีครูก็มีมันเป็นสีอื่นนะมันเป็นสีอื่นนะผมไม่เอาละกันนะเอาเป็นสีที่มีในเกมละกันนะจริงๆคันนี้มันแต่งได้แบบหลายสีมากเลยนะมันสวยมากเลยนะครับจริงๆที่คิดไปเมื่อกี้นะตอนที่ขี่มาก็ว่าจะเป็นสีเทานะแต่ผมว่าส
ลี่ยนบ้างดีกว่านะผมมาเปลี่ยนบ้างเอาไปสีเขียวแล้วกันนะเออเขียวประมาณนี้นี่ Racing Green นะกันนะครับน่าจะสวยอยู่นะครับผมแล้วก็แต่งลายคูไปเลยโอ้เป็นแบบว่าสเกิร์ตนะครับผมสวยมากครับใส่ไปเลยสปอยเลอร์ครับสปอยเลอร์ใหญ่สปอยเลอร์เล็กลงมานะครับมีครบเลยผมใส่เป็นสปอยเลอร์ประมาณนี้นะครับผมเป็นคาร์บอนวิงและกันนะครับโอ้โหโหลดได้เยอะมากนะครับโอเคเลยนะเซกเมนต์รถนะครับผมแล้วก็เกียร์นะครับเออโบของแต่งน่าจะดูแล้วราวๆ300,000ได้อยู่นะเพื่อนๆรวมล้อไปด้วยน่าจะเกือบสี่นะครับผมล้อจะไม่เปลี่ยนแล้วกันนะเพราะล้อเดิมมันสวยมากมาแต่งไม่ได้ด้วยเพื่อนๆล้ออื่นก็น่าจะสวยไม่เท่านะครับผมจะใส่ล้อเดิมแล้วกันนะครับยางกระสุนไม่ใส่นะครับสโมกนะครับผมก็ไม่ใส่นะครับสักอย่างเลยกระจกดำนะครับก็ดูเท่ดีนะแต่ผมว่าโชว์หน้าเราดีกว่านะแบบโหแบบว่าใครเป็นคนขับดีกว่านะเออคือแบบเหมือนชีวิตจริงนะอะไรอย่างเงี้ยนะโอ้โหโอเคครับแต่งเสร็จไปเรียบร้อยครับผมก็อัตราเร่งในช่วงรอบต้นรู้สึกว่ามันฟื้นขึ้นนะรู้สึกว่ามันอัตราเร่งอะมันบีบมากระแทกเร็วขึ้นนะครับมันบีบมากขึ้นนั่นเองแต่ผมลองทางตรงเอ้ามาจอดแล้วก็อะไรกันเนี้ยเฮ้ยอะไรของ MVC ก็ไม่รู้ครับอ๋อโอเคเดี๋ยวเราลองรถกันหน่อยครับตอนเบิร์นยางนะครับค่อนข้างนิ่งนะครับไม่รถแทบไม่สายเลยนะครับแสดงว่ารถบัลลานซ์มากนะครับท้ายผมออกตัวรอบออกตัวค่อนข้างจะไม่เร็วนะครับถือว่าไม่เร็วนะครับเฮ้ย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 ตัดหน้าผมเฉยถือว่าไม่เร็วนะรอบต้นนะครับรอบต้นถือว่าไม่เร็วเลยรอบกลางก็กลางๆนะครับรอบแบบจะไหลจริงๆอยู่ช่วงมันกลางถึงปลายนะครับก็ร่างไหลนะครับแต่ว่ามันดูดิวะเริ่มอัตราเร่งเริ่มค่อนข้างนิ่งแล้วนะครับอาจจะอยู่ที่สภาพพื้นผิวถนนด้วยนะเพื่อนอยากให้มันเร่งเท่าไหร่นะครับถือว่าคันนี้ก็กลางๆแล้วกันนะครับถ้าคุณสมบัติของเขานะครับแบบความเร็วหรืออะไรนะครับการขับต่างๆนะผมให้ไปที่กลางๆนะครับไหนมาดูข้างในครับนี่ข้างในดูรอบดิรอบสูงมากเลยนะเพื่อนๆแต่ว่ารถวิ่งไปนิดเดียวนะครับแสดงว่ารถคันนี้ไม่ค่อยเร็วเท่าไหร่นะครับแต่ว่าถ้าเอาสวยผมให้คันนี้เป็นสวยสุดเดี๋ยวแอสตันมาร์ตินนะครับผมในเกมนั่นเองนะเพื่อนอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าใช่แอสตันมาร์ตินเจ็ดหรือเปล่านะเพื่อนที่มันมี77น่าจะมีแค่77คันในโลกนะเพื่อนน่าจะอันนี้ผมเดานะครับจากรูปทรงนะครับผมแล้วก็จากการที่เขาตั้งชื่อ770นะครับก็อาจจะเป็นไปได้นะเพื่อนอาจจะเป็นไปได้นะครับสวยมากเลยอ่ะจริงๆผมเป็นคนชอบ Aston Martin หรือว่ารถทรงนี้นะแต่ว่าคนไม่ค่อยชอบกันนะครับคือโอ้โหคือมันสวยมันสวยในแบบของเขาครับมันดูเป็นสปอร์ตจริงๆอ่ะเออมันผมว่าสวยสวยผมชอบนะครับใช้ได้ครับผมใช้ได้แล้วก็ข้อเสียที่ผมไม่ค่อยได้หยิบมานะครับหรือว่าไม่ได้แนะนำนะครับเพราะว่าหนึ่งเลยมันมีแต่ความสวยครับเพื่อนๆแล้วก็อย่างอื่นมันก็ไม่ใช่ว่าจะดีนะคืออย่างอื่นอ่ะเนี่ยไม่ว่าจะการคุมรถหรือว่าตัวถังรถที่ออกมาบาลานซ์จริงครับแต่ว่ามันไม่ได้ดีถึงขั้นแบบเราจะเอาเงินมาซื้อเพื่อนๆตอนนั้นมันราคาอยู่ประมาณเกือบ2ล้านนะคันนี้นะผมตอนที่ยังวางขายนะครับคนหลายๆคนก็เลยไม่ได้มองนะเพราะว่ามันไม่ได้ดูโดดเด่นผมพูดตรงๆเลยคือมันไม่ได้ดูโดดเด่นเลยนะอยู่วางขายร้านค้าก็ไม่ได้ดูโดดเด่นเลยนะผมเป็นรถนอกกระแสเลยก็ว่าได้นะแอสตันมาร์ตินคันนี้นะคนยังไปขับคันที่อยู่ในเบนนี่มากกว่านะเพื่อนผมก็จำชื่อไม่ได้นะครับคันนั้นผมแทบไม่ได้ขับเลยนะแต่คนส่วนใหญ่ไปขับรถนั้นจะมากกว่ามาขับ770นั่นเองนะเพื่อนหนึ่งเลยที่ผมมองนะอาจจะเป็นของแต่งน้อยหรือเปล่าครับเพราะปกติหลายๆคนไม่ค่อยชอบรถที่ของแต่งค่อนข้างน้อยนะครับแล้วก็ออกแบบในแบบรถที่เราต้องการไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยคนก็ส่วนใหญ่ก็จะไม่ค่อยชอบนะผมแต่ผมเป็นคนชอบแอสตันมาร์ตินตั้งแต่ของจริงอยู่แล้วนะครับในเกมก็เลยค่อนข้างชอบนั่นเองนะครับแต่แค่ไม่ได้เอาออกมาขับให้ดูนะครับผมแต่ผมชอบแอสตันมาร์ตินที่เป็นทรงสปอร์ตนะครับไม่ได้ชอบที่มันเป็นทรงไฮเปอร์หรือว่าซุปเปอร์คาร์นั่นเองนะครับมันจะมีพวกแอสตันมาร์ตินมันวอลคาร์หรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจนะเพราะแวนเทจมันเป็นเหมือนทรงนี้ไงแวนเทจผมก็ชอบอยู่นะเดี๋ยวจะขึ้นรูปให้ดูแล้วกันนะผมก็จำชื่อไม่ได้นะครับแต่ว่าผมชอบ
ทรงที่เป็นแบบนี้นะครับผมมากกว่านะครับก็บอกตรงๆเลยคันนี้ถ้าโดยรวมๆนะสำหรับคนอื่นนะครับสำหรับคนอื่นนะผมคิดว่าคันนี้น่าจะไม่เกิน7เต็ม10พูดอย่างนี้ดีกว่านะครับน่าจะไม่เกินแต่ถ้าอยู่ในมือผมก็คิดว่า9เต็ม10ละกันนะครับหลักๆติดแค่เรื่อง performance ตอนขับละกันนะครับตอนรอบที่มันมานะครับแล้วก็บวกกับว่าเขาเรียกอะไรรอบปลายนะครับค่อนข้างน่าผิดหวังที่ไม่ค่อยเร็วนะครับผมก็โอเคผมใครมีคำถามสำหรับภารกิจนะครับผมหรือว่าตัวรถนี้ก็สามารถถามผมได้เลยนะครับหรือมีปัญหาต่างๆก็สามารถเม้นพูดคุยกันไปได้นะเพื่อนๆเผื่อมีใครมาช่วยตอบก็จะดีมากๆเลยนะผมก็จะมีเพื่อนๆคอยมาช่วยตอบตลอดนะครับผมเพื่อนๆน่าจะได้คำตอบไปกันหมดแล้วนะครับหรือบางทีผมไม่เห็นก็สามารถบอกผมได้นะจริงๆผมเช็คหมดนะผมทุกข้อความนะครับแต่ว่าบางอันเราก็มองว่ามีคนตอบไปแล้วเราก็อาจจะไม่ได้ตอบนั่นเองนะครับผมโอเคผมแล้วชอบอย่าลืมฝากกดไลค์ Subscribe ผมด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับเพื่อนๆก็จะกดติดตามกันไปเรื่อยๆนะครับช่วงนี้ก็อาจจะลงคลิปน้อยหน่อยนะครับผมเพราะว่ามีปัญหาทางด้านทางด้านคอมนะครับผมทางด้านของหูฟังด้วยอะไรต่างๆนะครับผมมันก็ยังไม่เข้าที่เลยนะครับโอเคครับผมก็ไว้เจอกันใหม่ครับเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม